กลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับเกม7 Days to Die ค่ะในวันนี้เราจะมาทำเควสกันเควสที่เราจะทำในที่นี้อ่ะจะเป็นเควสหาของเพราะว่ามันได้เงินเร็วได้ EP เร็วนั่นเองเดี๋ยวไว้เราแบบว่างๆค่ะหาโอกาสที่อินเทอร์เน็ตดีๆอะไรอย่างเงี้ยไปทำเควสเคลียร์กันเคลียร์ที่5นั่นเองตรงนี้เควสค้นหาของที่5กดเลยรับเรียบร้อยค่ะสิ่งแรกที่ต้องทำวางเตียงค่ะทุกครั้งไม่ว่าเควสจะยากหรือจะง่ายแค่ไหนก็ต้องวางเตียงโอ้ชั้น1อยู่ฝั่งนู้นวางรถทุกครั้งล็อกรถด้วยไปฝั่งนู้นเลยตอนนี้50 40เมตรละโอเคไปในโลเคชั่นที่ใกล้ที่สุดค่ะจะได้ไม่ต้องแบบเดินอ้อมไกลเพราะว่าซอมบี้ตึกอาคารใหญ่ขนาดนี้มันต้องเยอะใช่มั้ย20เมตร23เมตร18เมตร14โอเคใกล้ที่สุดอ่ะเหมือนจะเป็นแถวๆตรงนี้โอ้ต้องเจาะเลย10เมตรค่ะคำนวณมาแล้วเช็คเลือด 2,000 1,200 นี่ค่ะเจาะด้านข้างดีกว่ากดย่องค่ะตอนนี้อธิบายนิดหนึ่งค่ะเราได้อัพสกิลนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในสายเอจิค่ะก็คือ Hidden Strike กับ Form หรือ Shadow ค่ะมันจะลดเสียงการกระทำของเราลงค่ะแล้วมันจะทำให้ศัตรูมองไม่เห็นเรา10เมตรตรงนี้สิใช่ไหมโอ้ตรงนี้เลยค่ะแต่ถ้าเราเล่นอุงเกอร์อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดังนิดหนึ่งแต่สกิลนั้นน่าจะช่วยลดเสียงได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเควสหาของไวมากเรามีเควสหาของหลายเควสเราก็ไปส่งเนาะแล้วเราก็ไปรับเควสเพิ่มเติมได้เลยเวลาขึ้นค่ะมันอาจจะแบบชวัดเฉวียนนิดหนึ่งเนาะแต่ก็ถ้าขี่เรื่อยๆค่ะก็จะชินนั่นเองเกมนี้ค่ะมีแค่คอนโทรลขึ้นกับลงตอนแรกค่ะเขาก็ล่ำลือกันนะว่าเฮลิคอปเตอร์เกมนี้ขี่ยากมากๆเลยตอนที่เราจับเฮลิคอปเตอร์ครั้งแรกค่ะเออมันยากจริงนั่นแหละวันแห่งความชิลๆค่ะเนี่ยขี่เฮลิคอปเตอร์เล่นโอ้โหทำเควสอะไรอย่างเงี้ยโอเคไปเดี๋ยวเราหน้าคว่ำถ้าตกหน้าคว่ำมันจะเจ็บค่ะลองมาส่งเควสดูสิจะได้อะไรเอ่ยปึ๊บอุกเกอร์เทียร์4เอาค่ะเอาไปขายนี่ไงเห็นไหมอยากได้อุกเกอร์ค่ะก็แค่ทำเควสอ่ะหาของง่ายๆชิวๆก็ได้แล้วตรงนี้ค่ะเป็นบ้านของผู้เล่นในเกม7 Days to Die เนาะเขาสร้างค่อนข้างใหญ่ค่ะเป็นเหมือนฐานดีเฟนซ์หมอนนั่นเองแล้วก็ต้นไม้เยอะซึ่งคำแนะนำในเกมนี้ค่ะเวลาเล่น7 Days to Die ในเซิร์ฟเวอร์นี้ต้นไม้ค่ะอย่าไปปลูกเยอะเพราะมันจะทำให้แหลกนั่นเองเควสต่อไปค่ะอยู่ในแดนหิมะนั่นเองเป็นแดนที่แหลกมาค่ะแดนหิมะเนี่ยไม่ว่าใครมาก็ต้องแหลกค่ะเพราะว่ามันแบบเหมือนมีหิมะตกตลอดเวลาแล้วมีอินทิตี้เป็นแบบหิมะหรือว่ามีแบบพาร์ติเคิลหิมะตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันหน่วงมากๆค่ะแล้วก็แหลกมากๆเลยถ้าใครคอมที่ยังไม่แรงพออะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เข้าสู่หิมะมันก็จะหน่วงเนาะแต่ต่อให้คอมแรงค่ะมันก็หน่วงอยู่ดีเพราะว่าเกมมันยังไม่สมบูรณ์ค่ะมันยังเป็นเวอร์ชันอัลฟาอยู่นั่นเองเควสของเราค่ะอยู่ที่ตึกนี้แน่นอนแฟคทอรี่ค่ะตึกแบบโรงงานซึ่งบางทีเขาเรียกกันว่าตึกช็อตกันนั่นเองรับเควสนี่เหมือนเดิมวางเตียงค่ะ64เมตรรอบนี้วิ่งอ้อมนี้ก็ได้60 59ค่ะ57แล้วทิศที่ใกล้ที่สุดค่ะโลเคชั่นที่สั้นที่สุดและใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนโอ้นี่เจอแล้วตรงนี้ค่ะนี่ไงมันหมุนเข้าแล้ว 5.3 เมตรอุ้ยรู้ทันทีค่ะว่าอยู่ตรงไหนมาบ่อยมาบ่อยขึ้นไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าตำแหน่งมันจะกระพริบปืนสไนติดไซเลนนี่นกไม่รู้ตัวค่ะเพราะว่าเรามีแบบ from the shadow ต้นในเงานั่นเองมาเลยชั้นนี้ค่ะเอ้ยตกใจตกใจเฮ้บินมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงเจาะเลยอุ๊ยซอมบี้อันเลิศอ
โอ้โหหลายตัวเลยใช่ไหมคะนี่ไม้ไฟนี่แหละพวกระเบิดมาทำเควสด้วยมันดีอย่างนี้ค่ะยังไม่ตายงั้นงัดด้วยช็อตกันไหมลาก่อนนางพยาบาลเยอะมากห้องนี้อ่ะโอเคกระพริบแล้วนี่ไงข้างหลังนี้แน่นอนนี่ซอมบี้ไม่อะเลอร์สักตัวเลยเห็นมะเพราะมันไม่ได้ยินเสียงเราค่ะเราไม่ได้เข้าใกล้เท่าที่ควรซึ่งตำแหน่งที่เราไปเมื่อกี้ค่ะเนี่ยเราสามารถเจาะจากทางด้านนอกไปก็ได้แต่ว่าเราพาให้ดูอีกทางหนึ่งนั่นเองว่ามันมีแบบเส้นทางที่มาได้หลากหลายทางค่ะของกลับบ้านค่ะเนื้อเน่านี่นกซอมบี้เรียบร้อยอีกหนึ่งเควสค่ะชิวๆเลยอาคารอย่างใหญ่ค่ะตรงเนี้ยแต่พอรู้วิธีเล่นรู้ตำแหน่งการหาของแล้วอ่ะมันง่ายคือแบบยังไงก็ง่ายค่ะดูสิตึกใหญ่ขนาดนี้เราจะเดินจากชั้นล่างเข้าไปเหรอซอมบี้เพียบแน่นอนค่ะบอกเลยดังนั้นใช้วิธีเจาะนี่เลยค่ะง่ายที่สุดนับตัวเลขแล้วก็เจาะจบไปไปส่งเควสค่ะไม่มีมอไซค์อยู่นะคะแต่มันมีรูปมอไซค์ขึ้นอ่ะโอ้มีมอไซค์อยู่หนึ่งคันคันนี้หรือไม่ใช่ของเราเพราะว่าเราทำอะไรมันไม่ได้เลยมอไซค์ของเรามันขึ้นมันอยู่ทางนี้ซึ่งก็ไม่มีค่ะเป็นบัคเวย์พอยต์เฉยๆสถานที่ส่งเควสค่ะเทรดเดอร์หิมะนั่นเองแมปพิเจนสูง3ดีอย่างหนึ่งค่ะคือมันมีเทรดเดอร์2เทรดใกล้กันในดินแดนหิมะก็จะทำเควสได้สะดวกแต่แลกมากับความหน่วงและแหลกเวลาเข้ามาในเบอร์โอมนี้เนาะแต่ตอนนี้เราไม่แหลกเท่าไหร่ค่ะเรายังรู้สึกแบบมันลื่นๆอาจจะเป็นเพราะว่าหิมะไม่ตกไงแต่ถ้าหิมะตกเมื่อไหร่ก็ได้รู้ทันทีค่ะต้องเควสโอ้โหเลือกอะไรดีกางเกงก็แล้วกันค่ะหรือว่าค้อนเอาที่5อ่ะเอาก็ได้แล้วก็เควสหาของเทียร์1กับเควสหาของเทียร์5อ่ะหาของเทียร์5ก่อนค่ะเนี่ยพอขับให้ตรงอ่ะมันยากเพราะว่าพอมันจะเอียงอ่ะไม่เอียงซ้ายมันก็ต้องเอียงขวาแล้วจากนั้นมันก็แบบนี่ค่อยบังคับให้มันตรงๆนี่ไงนี่แหละคือโรงพยาบาลใหญ่มากที่คุณผู้ชมอยากให้เรามาเราก็มาทำเควสเทียร์ซอมบี้ที่นี่บ่อยนะคะแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเราทำเควสหาของดีกว่าเวลาที่หลุดจะได้แบบไม่รู้สึกเสียทรัพยากรฟรีในการเคลียร์เสียลูกกระสุนปืนฟรีอะไรอย่างเงี้ยอะ50ละ40ค่ะดูโลเคชั่นอย่างเดียวเลย39 32 28 27ต้องไปทางนี้แหละค่ะตายค่ะเพราะว่าเวลาที่เราฆ่าได้มันคูณสแต็กดาเมจไว้อยู่เนาะตรงทางมุมนี้ค่ะ3เมตรโอเคใช่เลยอย่าวางบล็อกชิดไปค่ะเพราะมันจะโดนพวกขานกันก็ห่างมานิดนึงเพราะเดี๋ยวเราตบบล็อกเข้าไปได้กะความสูงเลยค่ะตอนนี้ไปให้ใกล้ที่สุดมีประตูเข้ามั้ยค่ะอุ้ยห้องน่ารังเกียจห้องที่ไม่อยากมาที่สุดเลยอ่ะยิงเลยค่ะเพราะอะไรไม่อยากมาซอมบี้เยอะค่ะหลายตัวเลยเดี๋ยวก็ร่วงมาจากข้างบนอีกเอากระสุนหมดมันรับรู้ถึงเราค่ะนั่นไงมาแล้วอันเลิศแล้วโอ้หืมระเบิดอุตส่าห์วางบล็อกไว้สุดท้ายก็พังยังเหลืออีกหลายตัว3ตัวค่ะนี่แหละระเบิดช่วยเราได้ค่ะโอ้โหเลือดเยอะมากถึกมากนี่แน่แหมเขาเป็นสายสไนเปอร์ใช่ไหมคะเวลาที่โดนอเลิร์ตมาก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเหมือนซอมบี้กำลังตีบล็อกตีผนังค่ะโอเคตรงนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแน่นอนค่ะเราเจาะเข้ามาจากข้างนอกก็ได้แต่ว่าในเมื่อมันมีทางเข้าเนาะย้อมเสียงระเบิดนิดนึงค่ะก็ไม่ต้องเจาะนั่นเองโอ้อยู่ทางด้านล่างแต่ไม่ตีเสานั่นเรียกว่าขอบคุณเลยค่ะที่ไม่ตี
สองดอกเพราะดอกเดียวไม่ตายนั่นแหละแล้วเราก็ไปเรียบร้อยการหาของที่โรงพยาบาลเกือบได้สังเวยชีวิตค่ะพลาดอเลิร์ทไปนิดเดียวแล้วตอกบล็อกแค่ขั้นหนึ่งระเบิดพังเลยมันอเลิร์ทอ่ะเพราะว่าปืนเรามันแฉะไงถ้ามันไม่แฉะมันก็คงไม่อเลิร์ทอ่ะใช่ไหมวะแหมแลนดิ้งงามๆไม่ให้ตัวเองบาดเจ็บโอเคมาดูสิโอ้ของไม่ดีเท่าไหร่ไม่เป็นไรรับมาถ้าคุณผู้ชมถามว่าเควสหาของที่ไหนยากที่สุดตอบได้เลยค่ะสกายสแคปเจอร์ตึกที่สูงที่สุดใน7 Day to Die อ่ะมันยากมันไม่ใช่แบบโหดคิงๆอะไรอย่างนั้นนะมันยากตรงที่ตึกมันสูงอ่ะเราต้องตอบบล็อกแบบสูงมากๆนั่นแหละถึงจะไปหาของมาได้ไว้ถ้าเราเจอเควสนั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปทำให้ดูนั่นเองเควสนี้เป็นแฟคทอรี่โอเคจัดไปรับเควสไว้ก่อนเผื่อใครยังไม่รู้ค่ะแล้วอาจสงสัยว่าทำไมพวกอาคารเทียร์ 5ที่สูงสุดเนี่ยมันถึงมีแบบซ้ำๆกันอะไรอย่างนี้ค่ะโดยที่มันไม่มีอาคารแบบอื่นบ้างหรือเอาง่ายๆค่ะเทียร์ 5มันจะเป็นอาคารที่ต้องใหญ่ต้องกว้างใช่ไหมก็มี Factory LG 01 Factory LG 02ค่ะมี Sky Scepter มีอพาร์ตเมนต์แล้วก็มีโรงพยาบาลมีแค่นี้ค่ะเป็ดที่5รับอ้อมเลยหาที่ที่ใกล้ที่สุด27 23 17 12 9ตรงนี้ค่ะนี่เลยอ่ะชัดเจน4เมตรละทีนี้ก็หาชั้นชั้นไหนเอ่ยสูงหรือเปล่านะโอเคไม่กระพริบละชั้นนี้ค่ะไม่มีซอมบี้ปิดประตูและจากนั้นหมัดเปล่าก็ได้เคาะตรงนี้เปล่าๆปึ๊บปึ๊บติดค่ะเรียบร้อยไม่คณามือหรอก เล่นบ่อยๆจนรู้เลยค่ะนึกแบบความทรงจำแรกที่เราเล่นนะมันยากมากค่ะอาคารอะไรหลังใหญ่ขนาดนี้ห้องมีเป็นหลายสิบห้องอะไรอย่างเงี้ยซอมบี้อย่างเยอะจะเล่นยังไงเดี๋ยวนี้ค่ะอะไรก็ง่ายยิ่งเราเลเวลสูงมีสกิลพอเยอะค่ะมันก็จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นแลกกับการที่ซอมบี้โหดขึ้นนั่นเองมีเสียงปิ้งขึ้นมาค่ะแปลว่าเราเข้าระยะของควยละรับเควสค่ะ50เมตรโอ้ด้านหลังแน่ๆมันเฉียงไปทางนู้นค่ะเราก็วิ่งไปทางนู้นแหละเฮ้ยอาจจะด้านข้างแล้วเนี่ย20แล้วค่ะ16เมตร20เมตร19ด้านนี้เหรออุ๊ยต้องปี้อเลิร์ทต้องจัดการมันก่อนค่ะเดี๋ยวมันทางมาปุ๊บใช่ไหมทีนี้ก็จะเป็นปัญหาเวลาที่เราไปหาของชั้นบนต้องปี้เยอะค่ะตีบล็อกไปเปียวพังแน่นอนเอ๊ะทำไมยิงไม่เข้าย ังไม่หมดค่ะฮิตบ็อกมันน้อยไงเหมือนจะเล็งโดนแต่ก็ไม่โดนเอ้าชั้นนี้เหรออยู่ชั้นไหนอ่ะชั้นนี้ด้านล่างหรือชั้นล่างด้านบนแปลว่ามันอยู่ชั้นล่างด้านบนสินะโอเคเจาะนี้ค่ะลองดูนี่เริ่มยากแล้วนะชั้นต่ำจะยากกว่าชั้นสูงเงียบๆค่ะสมาธิ alert มานี่วิ่งอย่างเดียวเลยแหละแต่ว่าไม่มีทางเลือกเจาะเถอะไม่มีเสียงซอมบี้ไม่มีเสียงแห่นั่งลงค่ะคลานไปอย่าเหยียบกระดาษค่ะมันจะดังแต่ตอนนี้เรามีสกิลเหยียบกระดาษก็คงไม่เป็นไรมันอยู่ด้านในนี้อ่ะนี่แหละตอมบี้อเลิร์ทแล้วค่ะโอเคแค่หนึ่งตัวใช่ไหมแค่หนึ่งตัวโอเคนี่แหละถ้าเล่นสายสเตลจริงๆค่ะไม่ควรใช้เลื่อยไม่ควรใช้อูเกอร์เลยแหละ
ไม่ตายลุกขึ้นมาตายแล้วเพราะมันมีเสียงอย่าพวกใส่สเตลจะแบบตัวจะเปราะบางเนาะใส่เกาะแค่ไหนก็แบบอาจจะบางค่ะเวลาโดนซอมบี้คือแบบ10ตัวพร้อมกันก็อาจจะไม่ไหวก็ได้สายสเตลมันก็ดีนะมันนิ่งดีเงียบดีค่ะทำเควสง่ายแต่เวลาที่โดนอเลิร์ตมาอะไรอย่างเงี้ยซอมบี้คือมาเป็น10ตัวพร้อมกันอะสายสเตลยังไงก็สู้ไม่ได้ค่ะแม้จะแบบหลบในเงามืดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยซอมบี้อาจจะมองไม่เห็นแต่สุดท้ายมันก็จะมองเห็นอยู่ดีนั่นแหละก็อาจจะต้องแบบเน้นการหลบหลีกค่ะอย่าให้สเตลแตกแต่โดยปกติเราชอบแบบเดินลุยวิ่งลุยวิ่งยิงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเพราะว่าพอมันอเลิร์ตเราก็รู้ตำแหน่งซอมบี้ใช่มั้ยคะว่ามันอยู่ไหนแล้วเราก็ลุยเลยจบคุณผู้ชมเห็นตึกที่ตั้งงานตรงหน้าเรามั้ยคะนั่นเลยค่ะคือ Sky Scapture ตึกใหญ่ที่สุดของเกม7 Days to Die สูงมากนั่นแหละความลำบากของการต่อบอสค่ะต่อสูงไปบอสข้างล่างถูกพังอะไรอย่างเงี้ยตกมาตายมีนักต่อนักละโอเครับค่ะสกายสแคปเจอร์ใช่ไหมเราก็ไปเคลียร์มาหลายครั้งค่ะในเวอร์อื่นแต่มันเป็นตึกที่ค่อนข้างมีปัญหาตรงที่มันมีห้องลับเยอะถ้าเราไม่ไปเคาะประตูห้องลับอะไรอย่างเงี้ยซอมบี้ก็จะไม่อเลิร์ตเควสเราก็จะทำไม่สำเร็จเนาะดังนั้นต้องเป็นตึกที่จะต้องใช้ความชำนาญค่ะแล้วใช้ความแบบรอบคอบในการไล่ฆ่าซอมบี้โอเคสติลฟอนใหญ่ที่5จะเดิมเป็นอาวุธที่ดีเดี๋ยวนี้เราไม่ใช้ตึกยังใหญ่ยังไม่ขนาดมือนับภาษาอะไรกับบ้านหลังน้อยใช่มั้ยชิวๆแน่นอนค่ะอันนี้ก็เป็นบ้านเควสเหมือนกันค่ะนั่นน่ะสังเกตเนี่ยมีพวกบล็อกไม้แบบเนี้ยมันคือผู้เล่นมาที่เนี้ยแน่นอนกองขยะเป็นเควสที่ต่ำเราไม่เคยมานี้เลยสิบเมตร4เมตรค่ะกระพริบแล้วโอ้โหเป็นพันแป๊บเดียวค่ะโอ้เป็นหม้อสินะไม่เป็นไรน่าจะเป็นเหมือนถังอากาศอะไรสักอย่างค่ะเจาะด้านข้างแล้วกันค่ะเอเลี่ยนค่ะมันตายยากนี่ตายปุ๊บได้อีกผี2ตัวเป็นพันเนี่ยมันคือเจ้าตัวค่อนข้างเรียกว่าเป็นอีลีทเนาะอีลีทมอนเตอร์นั่นเองอีลีทซอมบี้ค่ะเสร็จค่ะนี่ไงบ้านหลังนี้ค่ะเล็กๆหาของง่ายง่ายตึกใหญ่ยังง่ายเลยใช่ไหมหิมะสวยพื้นที่สีขาวดูดีน่าอยู่ค่ะแล้วเจ้าพวกสโนว์บอลในหิมะเนี่ยที่เราขุดได้จากการขุดหน้าดินหิมะสามารถเอาไปต้มน้ำได้ด้วยมาดูสิตู้ขายของไม่ค่อยมาเลยมีมาม่า3เอ้ยซื้อไปทำฮอตดอกดีกว่าสวัสดีเทรดเดอร์เจอหน้านายเอานี้แล้วกันค่ะยาแก้ติดเชื้อเรามาขี่รถเล่นค่ะโอเคลืมพูดถึงอย่างหนึ่งค่ะทำไมตอนนี้เรามีปืน2กระบอกปืนสีแดงกับปืนสีดำนั่นเองนี่คือสีของปืนเนี่ยมันสามารถคัสตอมได้โดยการไปที่ modify ค่ะแล้วก็ใส่นี่ไงมัดสีลงไปปืนมันก็จะเปลี่ยนสีค่ะปืนสีแดงค่ะเอาไว้กับกระสุนหัวแดงปืนสีดำค่ะไว้กับกระสุนหัวดำมันต่างกันยังไงค่ะกระสุนสีแดงค่ะเป็นแบบกระสุนที่จะเข้าเลือดแต่ไม่เจาะเกราะเนาะกระสุนหัวดำค่ะจะเป็นกระสุนเจาะเกราะนั่นเองขอทดสอบเรียกมันหน่อยนะโอเคมีแล้วนั่นแหละอเลิร์ทขึ้นมาทันทีเช่นตัวนี้ค่ะเป็นตัวธรรมดาไม่ใส่เกราะใช่ไหมเราก็ต้องยิงด้วยกระสุนหัวแดงค่ะมันถึงจะแรงขี่มอเตอร์ไซค์บ้างค่ะเปลี่ยนบรรยากาศแต่เฮลิคอปเตอร์ตลอดมันก็น่าเบื่อไปเราต้องนี่มาแบบชมนกชมวิวชมไม้พูดจบปุ๊บก็ขึ้นใจโรคอปเตอร์ค่ะเพราะมีบางอย่างจะให้ดูมันคือกำแพงเมืองจีนเวอร์ชัน7 Days to Die นั่นเองนี่
เป็นสิ่งที่สมาชิกในบ้านของเราสร้างขึ้นค่ะก็คือคุณหมีนั่นเองล้อมรอบรั้วบ้านเราเลยต้องขึ้นมาสูงนิดหนึ่งเห็นไหมแนวต้นไม้นี้อ่ะไอ้คอมเพลทอะชิฟเมนต์ขึ้นมาค่ะก็คือเวลาที่เราบินสูงมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะคอมเพลทอะชิฟเมนต์ขึ้นมานั่นเองนี่เห็นไหมรั้วนี้อ่ะนี่ไงกำแพงเมืองจีนเวอร์ชันต้นไม้ค่ะนี่เอ็นไว้ดูสิคุณมีอุตสาห์ปลูกค่ะโอ้โหปลูกซะยาวแบบไม่กลัวแหลกเลยนะแต่ก็คือมันค่อนข้างกระจายกันค่ะดังนั้นก็น่าจะไม่แหลกเท่าไหร่นี่คือแปลงปลูกพืชของเราค่ะมันสวยงามมากๆเลยใช่ไหมต้องขอบคุณสมาชิกในบ้านค่ะก็คือแบบคุณมีนคุณไพลินเนาะแล้วก็เราค่ะช่วยกันทำขึ้นมาซึ่งคุณมีนค่ะเป็นคนแบบวางแผนวางโครงไงแล้วเราก็แบบช่วยวางกระจกอะไรอย่างนี้เนาะคุณไพลินก็ช่วยวางกระจกค่ะทำให้ตอนนี้ค่ะนี่หลังคาของเราค่ะก็มีกระจกกันกระสุนแล้วแล้วตรงนี้ค่ะคุณมีนบอกว่าเดี๋ยวจะก่อสร้างเองก็เลยให้เป็นวางไว้ก่อนเนาะนี่เป็นไงพืชผักค่ะจำนวนแบบเยอะมากๆดูตอนกลางวันนี้เป็นอะไรที่สวยมากๆเลยมันฝรั่งข้าวโพดเบอร์รี่แล้วก็กาแฟค่ะกับฟักทองแล้วก็ดอกไม้แดงดอกไม้เหลืองเอาไว้ทำน้ำสะอาดเฮ้ยดูสิทุ่งเบอร์รี่แหล่งสมูทตี้ทั้งนั้นแล้วก็เห็ดค่ะโอ้โหมีคนทาสีฟาร์มเห็ดด้วยให้เป็นสีเขียวสวยเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกมันเป็นบล็อกไม้เนาะอันนี้คือทาสีค่ะนี่กินไม่หวานไม่ไหวค่ะไม่ต้องพูดถึงตรงนี้ค่ะมันคืออะไรคุณไพลินค่ะกำลังออกแบบเป็นสะพานที่จะเชื่อมไปยังแปลงผักที่อยู่ตรงนู้นของเรานั่นเองจากบ้านที่อยู่ตรงนี้ค่ะของเราไปยังนู่นนั่นเองตอนนี้ค่ะบ้านเรามีตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือแผงโซลาร์เซลล์ค่ะรับพลังงานจากแสงอาทิตย์มาไว้ใช้เป็นพลังงานในบ้านแพงมากอันหนึ่งค่ะหลายหมื่นโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้เนาะลากันไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.